ครับฟูดบอลนะครับฟูดบอลอินเฟคชันเนี่ยมันก็คือเกิดจากเราได้กินเชื้อเข้าไปครับแล้วทำให้เกิดท้องเสียและอาการต่างๆตามมาครับโดยโรคติดเชื้อในกระแสแข็งมันจะแบ่งการติดเชื้อเป็น3ลักษณะครับอย่างที่หนึ่งคือนอนยูเวนทีก็คือไม่มีการติดรู้คือกินเชื้อเข้าไปแล้วเชื้อหลั่งท็อกซินออกมาตัวอย่างเช่นอัมพิวาตากาโรหรือวิโรคอลเลเร่ครับหรือไม่ก็พวกโรต้าไวรัสนะครับอันที่สองคืออินเวนนะครับก็อย่างเช่นชอบอินเวนก็อย่างเช่นพวกชีเจล่าแต่ถ้าจะอินเวนก็เป็นถึงซิสเตมิกก็จะเป็นพวกสตาร์มอนเดล่าแอนตี้ครับอาจจะพูดถึงท้องเสียจากการติดเชื้อนะคะก็จะมีก็คือมีโรต้าไวรัสซาโมเนลลาไทฟีวิเรียลคอเรล่าชิเจล่าแคมเปโรแบคเตอร์ซิโจนายแล้วก็อีโคไลนะคะเริ่มที่โรต้าไวรัสโรต้าไวรัสเนี่ยจะเป็นสาเหตุของแกสโตเอนเทอไรติสของเด็กนะคะที่เป็นประเด็นสำคัญจะเป็นดับเบิลสแตนด์ RNA ปกติจะมีอยู่7กรุ๊ปแต่ว่าที่ติดเชื้อในคนจะมีแค่ A B C ซึ่ง A เนี่ยจะรุนแรงที่สุดโดยจะแท็กซิกจะมีแท็กซิกอยู่3ชั้นซึ่งถ้าสมมุติเรามองด้วยฮิสโตเนี่ยจะมีลักษณะเป็นซี่ล้อโดยชั้นนอกสุดจะประกอบเป็นโปรตีน VT2 ชั้นกลางจะเป็นโปรตีน VT6 และชั้นข้างในจะเป็นโปรตีน VT7 ค่ะเนื่องจากมันทำอะไรกับมิโครซ่าตัดบททำอะไรกับมิโครซ่าเนื่องจากโรต้าไวรัสนี่จะเป็นการติดเชื้อทางฟีคอลออรัลรูทเมื่อเชื้อเข้าไปเพิ่มจำนวนในวิลไลของโดดีน่าเจจูน่าส่วนต้นเนี่ยมันก็จะไปมันจะมีเชื้อส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไววิลไลส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อจะหลุดลอกออกมาแล้วก็จะมีการสร้างวิลไลใหม่ซึ่งวิลไลใหม่ที่สร้างจะสร้างแล้วก็จะมีความผิดปกติในการดูดซึมโซเดียมชนิดที่เป็นโซเดียมกูโคสโคแทนสปอร์ตและส่วนหนึ่งถ้าสมมติการติดเชื้อโรต้าไวรัสที่จะทำให้ไดไซคาเอนไซม์ไดไซคาไลเนี่ยต่ำผลของเอนไซม์ไดไซคาไลต่ำก็คือจะทำให้มีไดไซคาไลอยู่ในร่างกายเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีลักษณะของพุ่งนมอยู่เป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดอะไรไดเรียใช่ไหมนะไดไซคาไลเยอะก่อให้เกิดอะไรออสโมติกไดเรียเอาข้ามไปเลยสมอนเดล่าไทฟีสมอนเดล่าไทฟีจะเป็นเชื้อในกระช้าจะช้าพยายามฟังอยู่แกมเนกาทีฟหลอดมันก็จะฉีดแอนาโนบิกแล้วก็นำสปอร์ฟอร์มิ่งจะมีแฟเจล่าจะมีการสร้างแก๊สที่เรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งอาจจะพบเชื้อในเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมมีการติดเชื้อจากคนไปคนหรือสัตว์ไปคนได้ไหมการที่ซาโมเนลลาไทฟีเข้าไปใน GI จะมีการเพิ่มจำนวนแล้วซาโมเนลลาไทฟีที่ตายแล้วจะมีการปล่อยเอนโดท็อกซินเมื่อมีการปล่อยเอนโดท็อกซินร่างกายจะมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทำให้เกิดอาการที่เป็นพวกท้องเสียปวดท้องและอีกทางนึงที่ซาโมเนลลาไทฟีเข้าไปใน GI แล้วมันก็จะเป็นอินเวดที่ผนังลำไส้เมื่ออินเวดผนังลำไส้นี้จะมีแมคโครฟาจมาจับกินแต่อาจจะมีบางส่วนที่แม็กหลุดลอดจากแม็กโครฟาจับกินได้จะมีการเข้าไปสู่เรติคูโลเอนโดทีเรียลซิสเต็มและอวัยวะอื่นๆทำให้เกิดเป็นไทฟอยด์ฟีเวอร์หรือเรียกว่าไข้ลาสาน้อยค่ะการรักษาซาโมเนลลาเนี่ยจะมีการให้ยาแอนติไบโอติกแล้วก็ประเมินคนไข้ว่าถ้ามีการขาดน้ำก็จะให้สารน้ำต่อมาวิเบียลคอเรล่าวิเบียลคอเรล่าเนี่ยจะเป็นแกมเนกาทีฟเคิร์ฟหลอดจะมีลักษณะเด่นก็คือชูติ้งสตาร์โมชิลิตี้จะมีลักษณะชอบน้ำก่อยเกลียดกดก็คือเจริญได้ดีในด่างก็หลักๆสำคัญก็จะเป็นไทป์ของโอวานจะมีการทดสอบโดยใช้แอนติบอดีของโอวานแอนติเจนจะไอตัววิเบียลคอเรล่ามันจะมีการฝังตัวในนิวคลีสของสมองอินเทสไทน์โดยอาศัยแคเจล่าจะเป็นแบบนอนอินเวสีค่ะและอาการที่พบก็จะเป็นพวกไลท์วอเตอรี่สตูจะไม่มีไวบาเซลจะไม่มีเรดบาเซลเมื่อเป็นไลท์วอเตอรี่สตูก็จะอาการผู้ป่วยก็จะมาด้วยดีไฮเดชันแล้วก็อาจจะมีอาการที่เห็นก็คือวอชเชอร์วูเมนแฮนซึ่งดีไฮเดชันเนี่ยถ้าสมมติน้อยกว่า 5% ของน้ำหนักตัวจะเป็นแค่ไมล์ถ้า 5-10% ก็เป็นมอเดเลตถ้าซีเวียร์ก็จะมากกว่า 10% ซึ่งอันนี้มาด้วยดีไฮเดชันก็เลยจะเป็นการซัพพอร์ตทีทรีทเมนต์ได้รับรักษาต่อไปชิจาร่านะครับชิจาร่าก็จะทำให้เกิดเป็นโรคเชียร์โรซิสหรือว่าโรคบิดไม่มีตัวนะครับโดยคาแรคเตอริสติกของตัวชิจาร่าก็คือจะเป็นแกรมเนกาทีฟฟาคาทีฟแอนโรบิกหลอดเชฟนะครับ
แล้วก็จะเป็นตัวที่มันนอนทุกอย่างครับคือ1นอนสปอร์ฟอร์มิ่ง2นอนโมไทล์3นอนแลคโตสเฟอร์เมนเทชั่น4นอนออกซิเดสเทสนะครับนอนทุกอย่างเลยที่กรุ๊ปของมันก็แบ่งออกเป็น4กรุ๊ปนะครับก็แล้วแต่คุณไม่ต้องจำก็ได้ครับต่อไปพาโทเจเนสรูทออฟอินเฟคชั่นก็คือติดทางฟีคอลออรัลรูทนะครับคือกินน้ำที่ปนเปื้อนอยู่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันเป็นโลอินเฟคติ้งโดสนะครับคือติดเชื้อแค่นิดเดียวก็เกิดอาการได้นะครับต่อไปดูที่พาโทเจเนซิสนะครับคือเชื้อเนี่ยมันจะสร้างชิก้าท็อกซินนะครับชิก้าท็อกซินเนี่ยก็จะไปนะครับดียูคาริโอติกโฮสติกเอสไตรโบโซมนะครับก็ทำให้โปรตีนซินเทซิสลดลงนะครับก็ทำให้เซลล์ถูกทำลายพอเซลล์ถูกทำลายเชื้อก็จะแบ่งตัวแล้วเข้าไปรูปลำไส้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเนี่ยครับอาการตามนี้ครับไข้เกิดไข้ปวดท้องถ่ายเลวถ่ายเป็นพวกเลือดนะครับมีอาการปวดเป็นนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดครับการรักษานี้ชิจิล่าต้องใช้ยาแอนติไบโอติกในการรักษานะครับก็คือจะใช้โคไทม็อกซาโซนหรือแบคตินที่เรารู้จักกันนะครับแล้วก็ต้องใช้ซัพพอร์ตทรีทเมนต์ด้วยนะครับก็คือนั่นแหละครับถ้าขาดน้ำก็ให้เกลี้ยงไปต่อไปแคมปิโอแบคเตอร์เจนินานะครับลูกเป็นแกมเนกาทีฟเนี่ยครับเป็นลูกกาวินครับเป็นแกมเนกาทีฟเป็นโคแบคโมเลกุลเชฟไมโครแอโรฟิลิกนะครับไม่มีการหนักน้ำตาลนะครับพวกนี้มันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดแกสโตรเอนเทริกมากในมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นฟูดบอลคอร์สฟูดบอลอินเฟคชั่นสัมพันธ์กับโรคกีฬาเลสซินโดรมได้ด้วยครับต่อไปอีโคไลน์นี้เพื่อนพูดไปหมดแล้วโอเคอ่ะลงไปก็ครบในส่วนของ infective diarrhea สำหรับเคสนี้นะมาด้วย30ปีนะผู้หญิงนะมาด้วยการปวดท้องถ่ายเหลวนะก็ได้กินยาไปกินยาหรือถ่ายไปกินเกลือแร่ไปนะฮะอาการไม่ดีไข้ตามมานะก็เลยตอนหลังเลยตรวจร่างกายแล้วปรากฏว่ามีคงมีไข้ใช่ไหมมีเจลไลท์เทนเดอร์มีภาวะดีไฮเดรตก็เราก็ต้องรักษาตามเนี้ยนะดีไฮเดรตแล้วก็ติดต่อมาติดให้เป็นสปอติดไปนะฮะส่วนสเปซเกอร์ให้ยาฆ่าเชื้อนะเหลือเวลา10นาทีผมให้พวกเราช่วยคอมเมนต์ในบล็อกนี้นะฮะหมดแล้วนะคอมเมนต์แบบเขียนเองเขียนแบบว่าเราไปแก้แล้วเขียนแบบให้มันให้อาจารย์เนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับน้องๆได้นะอย่าไปเขียนแบบไอ้ประเภทแบบระบายอารมณ์อย่างนี้ไม่เอานะเอาว่าระบายในบล็อกก็แล้วกันจะได้ปรับปรุงแล้วก็จะเอาไปใช้กับน้องๆนะครับเป็นกระดาษหน้าเดียวแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์เทิดเกียรติขอบคุณอาจารย์เทิดเกียรติอาจารย์สุวัฒน์และก็อาจารย์เกลวันนะครับที่มาช่วยในการเพื่อให้พวกเราด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยนะครับอาจารย์มีอะไรต่างนะครับผมขอบคุณมากครับ